จะไปจุดจุมยูนะครับร้านอาหารมิงกาลาบานะครับเปิดมานานยังครับร้านนี้ยังไม่นานครับเพิ่ง 3-4 เดือนครับเป็นร้านแต่วิวของเขานี่สวยมากเลยสวยมากเลยเป็นร้านที่ร้านเขาจะขายอาหารแล้วก็กาแฟด้วยนะครับอ๋อเป็นเหมือนคาเฟ่ใช่ครับรีสอร์ทรีสอร์ทคาเฟ่รีสอร์ทครับบ้านเรือนที่เราเห็นอยู่อย่างนี้คือเขาเป็นส่วนมากจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นร้านค้าซะส่วนมากครับเป็นบ้านไม่ใช่เป็นร้านค้าครับบ้านครับบางคนก็จะเปิดร้านเล็กๆไว้เพื่อมีตังค์เข้ามานิดๆหน่อยๆครับก่อสองนี่เปิดอะไรร้านอะไรก็ได้ครับขายได้ครับขายได้หมดขายได้หมดแค่ตั้งตู้เย็นอันเดียวก็พอแล้วขายแช่ไว้เครื่องดื่มอะไรเนี้ยจะมาซื้อกินกันเปิดร้านใหม่ก็ขายดีครับคือว่าอะไรก็ได้อะเขาจะขายดีนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆถ้ารสชาติไม่ค่อยดีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเลยหรือว่าอยู่บ้านนะอยากได้เงินเข้าบ้านก็ใช่แค่เปิดขายอะไรนิดหน่อยก็ได้อยู่แล้วครับในตัวเลือกหนึ่งสำหรับชาวบ้านบนเกาะสองแห่งนี้อาชีพของเกาะสองนี้มันไม่เหมือนกับเมืองอื่นนะครับเกาะสองนี้ใช้อาชีพหนึ่งคือใช้ประมงประมงได้เงินมาจากประมงครับแล้วสองมันสวนสวนใช่ครับตอนนี้ก็มีสวนยางสวนปาล์มเยอะเลยครับเมื่อก่อนไม่มีครับสวนรวมนะครับแยกใช่ครับส่วนรวมนี่มันจะดีกว่านะครับได้ทุกอย่างครับครับบนพื้นที่เกาะ2ก็มีพื้นที่ให้ปลูกสวนเหมือนกันครับผมเกาะ2ที่เหมือนดูว่าในพื้นที่ก็มันเจอเมืองเล็กนะครับไม่ใช่เล็กมากครับที่เหลือรอบๆก็เป็นป่าหมดเลยใช่ครับเหมาะกับการทำเกษตรกรเกษตรกรรมปลูกต้นไม้ปลูกผักร้านอาหารมิงกาลาบานะครับผมร้านอาหารที่เราจะนั่งชมวิวได้นะครับคือสบายด้วยว่ามีลมเข้ามามันเย็นนะครับไปเราเข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่างนี้ที่ร้านนี้มีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมครับเป็นไฮไลท์ที่นี่เลยก็ร้านนี้มีอาหารทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่ว่าถ้าเวลาจะเราจะมาเที่ยวอ่ะเราจะกินแบบที่ว่ายำใบชาของพม่าเลยเขาจะรวมกับทัวทอดอะไรเนี่ยแล้วเขาจะใช้น้ำมันเกลือก็รวมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีผักด้วยนะครับจะรวมเป็นหยาบเลยนะครับกินอร่อยดีด้วยแล้วอีกอย่างนึงว่าเป็นปลาครับปลาเราจะกินส่วนมากอยู่ในชนภาคใต้ก็เราจะกินซีฟู้ดมากกว่าครับพวกเนื้ออะไรนี่ไม่ใช่กินเยอะครับกับไก่อะไรนี่เยอะซีฟู้ดนี่เยอะกว่าครับก็ทำเหมือนที่ว่าเมืองไทยมีผักพริกไทยอะไรเนี่ยพม่าก็มีเรามีพอตแอนด์ซาวเวอร์หรือซาวเวอร์เผ็ดเปรี้ยวนะครับเผ็ดเปรี้ยวเพราะส่วนมากคนพม่านี่ก็จะกินน้ำมันหน่อยครับมันเยอะเยอะไปคนไทยครับน้ำมันคนพม่านี่กินรสชาติจัดจ้านไหมคะก็คนพม่านี่ชอบเผ็ดนะครับแต่ไม่ชอบร้อนเขาไม่ได้ใช้ไอ้พริกดำครับพริกดำนี่ไม่เคยใช้เยอะน้อยมากเลยครับชอบเผ็ดแบบผ้าแต่ว่าใช่ไม่ใช่เผ็ดร้อนแบบไทยใช่ครับเผ็ดนี่เผ็ดอยู่ในปากครับถ้าร้อนนี่มันจะคอใช่ร้านนี้ก็มีของฝากขายด้วยใช่ครับมีเรือมอร์เกนนะครับหรือว่าชาวเลครับครับเรือแบบที่ว่าเรือชาวเลครับอย่างนี้เป็นเรือชาวเลนะครับจริงๆว่าเรือชาวเลนี่เขาจะมีที่เหยียบนะครับครับก็อันนี้เราเรียกว่าเรือปูนะครับจับปูดำครับจับปูดำแล้วก็เรือชาวเลครับให้เคียงกันเลยนะครับแค่ข้างหน้านี่ไม่เหมือนกันครับแต่ข้างหลังนี่เหมือนกับชาวเลครับเป็นชาวเลครับก็นี่ก็เป็นประเพณีของพม่าเขาจะตั้งวัว2ตัวนะครับเป็นเหมือนรถสมัยก่อนนะครับครับใช้วัวเหมือนเกวียนบ้านเราไหมเหมือนเกวียนในประเทศไทยไหมแล้วมีสร้อยปกทำกับยกครับเนี่ยไม่เป็นงานทำมือหมดเลยใช่ไหมพวกสร้อยอะไรเนี่ยใช่ครับพม่านี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องยกหรืออะไรเงี้ยมี
มียกนี่มีเพชรมีพลอยแล้วก็มีอะไรอะรูบี้ซัฟไฟร์นี่ดังมากเลยครับรูบี้นี่ดังที่สุดที่โมกกนะครับออกจากโมกกเป็นเม็ดเป็นแสนแสนเลยครับไม่ใช่แสนเงินไทยไม่ใช่แสนเงินพม่าเป็นเงินดอลลาร์เลยครับดอลลาร์ธรรมดาแต่มาถึงร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันบ้างอาหารที่นั่งกันก่อนนั่งตรงไหนกันดีกินอะไรกินเลยฮะที่กะเพราไหมชื่อใหญ่มันโลที่นี่เขาชอบกินอะไรคนที่นี่ชอบสั่งอะไรกันคนไทยชอบพม่าพม่าชอบกินอะไรพม่าก็ชอบกินผัดเผ็ดปลาผัดเผ็ดปลาต้มยำแล้วคนไทยอะคะคนไทยก็ชอบทุกคนชอบต้มยำผัดเผ็ดก็ได้นะเทมปุระเป็นปลาหมึกปลาหมึกสควิตเทมปุระอันนี้เทมปุระปลาหมึกครับปลาหมึกหมดมีแต่กุ้งกุ้งเหรอได้ครับได้ครับเทมปุระแล้วก็ผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาเมื่อกี้พี่แนะนำเป็นยำใส่ชาเผ็ดเปรี้ยวครับเชี่ยแซเจมอนเนาะเอาปลาเผ็ดเปรี้ยวครับครับเอาแบบพม่าเลยได้เลยครับได้ไอเชฟกันอยู่ไอเชฟกันอยู่ดูไอมาเชเดไอมาเชซ่าเดบุกันอยู่มาก็เป็นชาที่เขาเสิร์ฟนะครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารยำใบชาเขาบอกว่าให้ซดน้ำชานี้ไปก่อนหวานไหมหวานไหมหอมใบชาค่ะคือเป็นคนไม่กินชาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้โอเคเลยอ่ะหอมแล้วหวานด้วยนะตอนนี้เราก็เรียกว่าเรารับประทานอาหารท่ามกลางพายุที่กำลังมาถ้าคุณผู้ชมเห็นนะอยากจะให้ช่างภาพแพนไปเหลือเกินดูจากทรงผมเราสองคนนะครับโอ้ใช่เรามาเข้าเรื่องอาหารกันต่อดีกว่านะครับลมก็เย็นนะครับตอนนี้แตกครับแตกแตกครับแตกกระเป๋ากระเป๋าก่อนแรงเราผลเข้ามาตลาดนี้เรียกว่าตลาดอะไรครับครับผมอันนี้เป็นเซ็นเตอร์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์มาร์เก็ตครับผมก็คือตลาดเสื้อผ้านะครับส่วนมากในตลาดนี้เราจะขายเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อผ้า
ของพม่ามันจะไม่เยอะนะครับมีแต่พวกผ้าถุงสโลงรองเท้าแต่แป้งนิดๆหน่อยๆนะครับผ้าถุงสโลงก็เหมือนเป็นตลาดเสื้อผ้าใช่มั้ยคือก็ของของจีนแดงครับของไทยมากกว่าของจีนแดงไทยก็มีแล้วนี่เขานำเข้ามาจากฝั่งไทยด้วยนะครับที่นี่ใช่ครับทั้งหมดมเกือบทั้งหมดเลยไหมไม่ใช่ครับเสื้อผ้าก็บางอย่างก็ของนำเข้าจากเมืองไทยถือว่าเป็นแหล่งที่วัยรุ่นยกไหมวัยรุ่นอยากซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มาที่นี่ไหมก็ต้องมาที่นี่นั่นแหละต้องมาซื้อที่นี่เลยครับที่ว่าแบบร้านแบบนี้เขาจะเป็นขายแบบผ้าถุงครับผ้าตัดชุดแบบผ้าอะไรฝากแล้วใช่นี่ชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านซูเปอร์เชอรี่ครับเชอรี่ซูเปอร์เชอรี่ก็จะขายของที่เหลือนะครับเออไปฝากเพื่อนๆได้ส่วนใหญ่พม่านี่ถ้ามาต้องมาซื้ออะไรไปฝากส่วนมากก็จะเป็นมาซื้อกันแบบว่าพวกแป้งผ้าถุงสลองครับพวกเพชรพลอยครับไม้แกะสลัดนะครับเพราะของฝากนี่ส่วนใหญ่เป็นแป้งแป้งแป้งใช่ครับแป้งธนาคารครับพวกนี้เป็นของแฮนด์เมดหมดเลยป่ะครับใช่ครับแฮนด์เมดหมดเลยครับแฮนด์เมดด้วยฝีมือชาวพม่าใช่ครับชาวพม่าเลยครับสั่งมาจากเมืองย่างกุ้งมันเดเลจากในเนปิดอบ้างค่ะอันนี้เป็นผ้าถุงของประเทศเมียนมาเลยนะครับครับต่างเป็นมือเลยครับไม่ใช่ทำกับเครื่องครับทำมือเลยต่างกับผ้าถุงประเทศไทยยังไงบ้างก็ต่างกันหลายอย่างเลยครับเป็นลายสีอะไรเนี่ยมันจะต่างกันนะครับอันนี้จะสีสันสดใสใช่ครับก็นั้นเป็นสลงของผู้ชายนะสลงผู้ชายสลงของผู้ชายแล้วที่เอ็มมีขายสลงของพม่าอย่างเดียวเลยป่ะครับก็สลงของพม่าอย่างเดียวก็มีแต่ว่าในตลาดนี่เขาจะใช้แบบที่ว่าสลงมีจากประเทศอินเดียด้วยครับเป็นผ้าอินเดียก็มีครับอย่างสลงชนิดอยากให้ลองใส่ได้ไหมให้ลองได้อ๋อให้กรมลองใส่สลงหน่อยลองเหรอลองได้ไหมมันต้องมีเข็มขัดอะไรไหมคะไม่ต้องมีอะไรเลยมีเรียบร้อยแล้วนะครับมาก่อนไม่ใช่ต้องไปที่ร้านเทเลอร์ต้องไปเย็บนะครับต้องไปเย็บใช่ครับแต่ตอนนี้เขาจะส่งมา ready make มากกว่าสำเร็จรูปราคาก็ราคาเหมือนเดิมครับเป็นลูกเลยนะครับมองไงคะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในครับต้องปิดตาไหมไม่ต้องครับไม่ต้องยังไงยังไงก็ไม่ต้องครับอ่ะก็เดี๋ยวไปเปื้อนของเขาโอเคครับ1 2เอ้าสักเข้าไปครับเอาขึ้นครับปึ๊บขึ้นเอาเสื้อขึ้นด้วยเอาเสื้อขึ้นก็ได้ครับเอาไปข้างในดีกว่าเสื้อไปข้างในก็ได้ครับแล้วแต่หนุ่มๆที่นี่เขาคิดเอาเสื้อเข้าไปข้างในหรือว่าเข้าข้างในมากกว่าครับนี่เขาคิดแบบนั้นแล้วเป็นโอเคครับแล้วก็พับโอเคพี่จะจับนี่จับนี่ครับจับนี่ด้วยครับโอเคครับจะเข้ามา1ไม่อันนี้เข้ามาก่อน1 2นี้ใช่ครับครับแล้วครับเวลาจะอันนี้จะเข้ามาเนี่ยเข้าข้างในครับมัดผูกยัดเข้าไปข้างในใช่ครับไม่หลุดใช่ไหมรู้สึกแน่นหลวมเลยแน่นแน่นพอดีไม่หลุดครับนี่ก็คือวิธีการใส่ที่นี่เขาก็ใส่สโลงใส่นุ่งกันก็นุ่งกันปกติเลยครับเวลาเราจะไปโรงเรียนถ้าโรงเรียนก็เหมือนกันครับหลังจากป.4เนี่ยเราต้องนุ่งสโลงครับผู้หญิงก็ต้องใส่ผ้าถุงครับผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุงเหมือนธรรมดาธรรมดาครับก็คือเป็นยูนิฟอร์มของเป็นยูนิฟอร์มขาวเสื้อขาวแล้วก็สโลงผ้าถุงและสโลงเขียวครูก็เหมือนกันเลยครับครูก็เหมือนกันครูก็เหมือนกันเลยครับสีเดียวกันเลยครับทำไมต้องเป็นสีเขียวเพราะมันมีความหมายครับผมมีความหมายครับคือว่าแบบที่ว่า like fresh สดชื่นสดชื่นครับครับผมแล้วก็เสื้อสีขาวนี่คือว่าเราเป็นขาวนะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์
สิ่งเลยแป้งคิดมากเลยที่ต้องซื้อกลับไปฝากที่เมืองไทยเลยดีมากเลยครับคือว่าในเมืองไทยก็ตอนนี้ก็เขาจะใช้เยอะกว่านะครับแต่ว่าเขาจะใช้แป้งหลายอย่างเลยนะครับแป้งธนาคารนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับทำเป็นไม้แบบนี้เลยนะครับทำไม้ใช่ครับไม้ธนาคารเลยครับนี่เลยไอ้นี้ประมาณอายุ6ปีและ7ปีครับแล้ววิธีการใช้เขาทำยังไงเขาจะต้องขูดนะครับมีหินนะครับอ๋อมาขูดค่อยๆขูดมีหินแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาจะทำไว้นะครับทำไว้เรียบร้อยเลยนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับอ๋อคือเอาต้องขุดข้างบนถูกไหมใช่ครับต้องขุดแบบนี้ครับคือว่าใช้น้ำแล้วก็ขุดออกมาสีเหลืองครับออกมาเป็นแป้งออกมาเป็นแป้งเลยครับกลิ่นจะหอมไม่มีกลิ่นเลยครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วผงแป้งก็จะออกมาแล้วก็ไม่ต้องผสมน้ำอะไรแล้วอันนี้เพราะว่าใส่ก็จะใส่น้ำใส่ไปแล้วใส่น้ำแล้วก็ขุดแล้วใส่น้ำต่อถ้าออกมาเล็กน้อยก็จะทาก่อนครับทาก่อนเลยครับถ้ามี ready make ด้วยนะครับคือว่าทำไว้เรียบร้อยแล้วก็แป้งธนาคารเหมือนกันเลยครับไม้เดียวเลยครับทาดูได้ทาได้ทายังไงเขาต้องมีแบบมีสไตล์อะไรของเขาไหมคะนี่ให้น้องสายทาได้เลยครับมาทาค่ะเต็มที่เลยค่ะบอกไม่มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้เป็นผสมแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีด่างมาแล้วค่ะได้มั้ยเค้าตกก็ต้องแห้งปกติเค้าทาแค่นี้เหรอคะไม่ใช่ครับเค้าจะทาทั้งหน้าเลยครับหน้าก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแฟคชั่นเลยนะครับแฟคชั่นที่นี่บางคนก็เขียนเป็นเบอร์บางคนก็เขียนเป็นไปA B C อะไรเนี่ยจะใช้อัลฟาเบตด้วยนะครับก็เป็นดอกไม้ก็เคยใช้ครับดอกไม้สัญญาณก็ไม่เหมือนเหมือนน้องที่เขาจะถามอะโน้นนแต่ต้องมีจมูกด้วยนิดนึงมีที่เขาเป็นหวีอะไรอย่างงี้ไหมครับหวีก็แปะมีมีครับมีครับมีครับมีแบบที่ว่าฝาแบบนี้เขาจะใช้ฝาแบบนี้ฝาแบบนี้ปึ๊บ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 แต่อันนี้กลิ่นหอมมากเป็นสไตล์กันแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกแป้งพม่านี่ดีทำให้ผิวแบบสดใสเป็นปั๊บเพราะว่าธรรมชาติกันแดดด้วยกันแดดบางคนเขาก็หาซื้อมาเลยนะจากพม่าไปใช้ที่เมืองไทยแห้งยังยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ต้องรออีกสักพักซื้อกลับไปทาตัวแล้วอันนี้เห็นค่ะมีเห็นมีหยกเยอะมากเลยขึ้นชื่อสร้อยข้อมืออะไรเนี่ยแว่นอะไรมีทุกอย่างเลยครับหยกเป็นหลังเหรอคะสำหรับที่นี่ใช่ครับคือว่าท่องเที่ยวนี่เขาจะสนมากเขาจะซื้อแบบหยกไปเยอะนะครับครับเพราะบางคนก็เป็นนับถือเลยครับว่าหยกนี่มันจะดีครับโชคดีนะครับเวลาเขาจะไปเที่ยวอะไรเนี่ยเขาจะมีโชคซื้อเครื่องรางเดี๋ยวซื้อไปเป็นเครื่องรางใครที่ชอบก็ห้ามพลาดห้ามพลาดมีของฝากเยอะแยะมากมายหลักๆก็จะมีประมาณนี้แต่จริงก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยเห็นมีทั้งมีเป๋ามีแล็กเกอร์มีแล็กเกอร์ทำกับมือเลยครับมีแล็กเกอร์แล้วก็มีฝั่งนู้นมีไม้แก่สลัดนะครับมีเรือด้วยโอเคไปเราไปเดินดูกันครับ